ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลโซ่รักแสนกลโดยทิพทิวาบทที่16เพื่อนร่วมทางมาถึงเร็วนะเราเดี๋ยวรอไอ้หนึ่งก่อนเป็นนักแข่งรถภาษาอะไรก็ไม่รู้มาถึงช้ากว่าชาวบ้านทุกทีชลันทรยกศีรษะโสรยาก่อนหันไปหาคนที่เดินตามมาแล้วเอ่ยว่าจะไม่แนะนำให้รู้จักหน่อยเหรอหญิงสาวยิ้มแย้เออพี่ชายใหญ่คะนี่สวัสดีครับคุณชลันทรเจอกันอีกแล้วนะครับพัฒนาเอ่ยทักโดยที่ยังไม่ทันให้คนเป็นภรรยาแนะนำรู้จักกันเหรอคะโสรยาทำหน้างงผมรู้จักคุณชลันทรแต่คุณชลันทรคงจะจำผมไม่ได้เราเคยเจอกันแต่นานมาแล้วพัฒนาเอ่ยตอบเขาหัวระลึกถึงตอนเรียนที่ต่างประเทศนายชลันทรผู้นี้เคยเรียนที่เดียวกับเขาแต่เขาเรียนด้านการแพทย์ส่วนชลันทรเรียนด้านกฎหมายที่เขาจำได้แม่นยำเพราะชลันทรเคยเกิดเรื่องชกต่อยกับนักศึกษาฝรั่งเมื่อเห็นว่าเป็นคนเอเชียเพียงคนเดียวกับนักศึกษาเจ้าถิ่น3คนเขาจึงเข้าไปช่วยและโดนทางมหาวิทยาลัยเรียกไปตักเตือนพร้อมกันถึงได้รู้ว่าเป็นคนไทยและจำชื่อได้แม่นยำเพราะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เขาอาจหารมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยเพราะวันที่มีเรื่องกันเป็นวันสุดท้ายของการสอบจบปีการศึกษาเขาย้ายไปเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นจึงไม่รู้ข่าวของชายหนุ่มรุ่นน้องคนนี้อีกเลยผมขอโทษผมจำคุณไม่ได้จริงๆชลันทรว่าพลางคิดว่าพันธนาอาจจะรู้จักเขาจากข่าวโทรทัศน์ก็เป็นได้เพราะเคยเป็นข่าวกับกนกวลัยบ่อยๆตอนที่คบหากันอยู่พันธนายิ้มให้เพราะเป็นเรื่องปกติที่ชลันทรจะจำเขาไม่ได้เนื่องจากเรื่องราวเกิดขึ้นมานานนับ10ปีแล้วตอนนั้นเขาก็สวมแว่นไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เช่นตอนนี้ส่วนความจำของเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มักจะจำคนที่เคยเห็นหน้าได้อย่างรวดเร็วและจำได้ยาวนานแม้ไม่เคยเจอกันนับ10ปีผมเคยเจอคุณเมื่อปี2003คุณคิดดูสิว่าปีนั้นคุณเกิดเรื่องชกต่อยกับใครบ้างเขาถามยิ้มชลันทรครุ่นคิดปีนั้นผมเรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เฮ้ยคุณจริงๆเหรอนานขนาดนี้คุณยังจำผมได้เราได้เจอกันแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับตอนนั้นผมกำลังมึนงงจำได้ว่ามีคนไทยไปช่วยผมไว้หลังจากโดนอบรมพร้อมคุณเสียยกใหญ่พวกเขาก็พาผมไปห้องพยาบาลทำแผลที่หางคิ้วนี่พอออกมาผมก็ตามหาตัวคุณไม่เจออีกเลยแต่ผมจำชื่อคุณได้มาตลอดดีใจจริงๆที่ได้เจอกันอีกครับคุณพันธนาชลันทรชี้ที่คิ้วตัวเองซึ่งตอนนี้ยังเป็นรอยแผลเป็นจางๆพลางเข้ามาจับไม้จับมือยินดีที่ได้เจอกันอีกครับแต่เรียกผมว่าธนาเฉยๆก็ได้ตอนนี้ผมเชื่อแล้วล่ะครับว่าโลกใบนี้กลมจริงๆและหลังจากวันนั้นผมถึงรู้ว่าควรจะเปลี่ยนมาใส่คอนแทคเลนส์เพราะแว่นตาเป็นอุปสรรคต่อการชกต่อยมากทีเดียวทั้งสองคนหัวเราะขึ้นพร้อมกันจนผู้หญิงคนเดียวที่ไปด้วยกันทำหน้าเหวงั้นผมเรียกพี่ธนาแล้วกันนะครับและพี่เรียกผมว่าใหญ่ก็แล้วกันโอเคครับพัฒนารับคำและพี่ธนาไปยังไงมายังไงครับเนี่ยถึงได้มาแต่งงานกับโซ่แบบสายฟ้าแลบผมเองยังตั้งตัวไม่ทันเพราะไม่คิดมาก่อนว่าสาวน้อยของผมจะตัดสินใจแต่งงานเร็วแบบนี้พัฒนาเลิกคิ้วขึ้นกับคำว่าสาวน้อยของผมที่ชลันทรเอ่ยด้วยความรู้สึกแปลกๆในใจชลันทรมองทั้งคู่สลับกันพัฒนาหันไปหาโสรยาที่ทำท่ากระอักกระอักแต่ไม่ทันพูดอะไรก็เห็นโสรยาหันไปหาชายหนุ่มร่างใหญ่ที่เดินออกมาจากห้องน้ำชายอ้าวนั่นพิธวัฒน์นี่นาพาน้องลิสามาด้วยมีผู้หญิงมาด้วยบ้างก็ดีเหมือนกันหญิงสาวเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างฉับพลันแล้วเดินปรีเข้าไปทักทายทำให้สองหนุ่มต้องเดินตามไปด้วยโสรยาแนะนำให้พันธนารู้จักกับธวัฒน์และเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆ
ซึ่งทุกคนต่างแสดงความยินดีกับการแต่งงานของเขาและเธอแล้วเพียงไม่นานเหน่งหรือชัดชัยชายหนุ่มร่วมทีมคนสุดท้ายก็มาถึงชัดชัยเอากล้องวิดีโอมาบันทึกภาพผู้ร่วมทีมทั้งหมดไว้พี่ใหญ่คราวนี้พี่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วกันชัดชัยที่ถือกล้องอยู่ตะโกนเรียกชลันธรเฮ้ยอะไรพี่อีกแล้วเหรอทวัตนายเป็นแล้วกันชลันธรโยนหน้าที่ให้เพื่อนทวัตสายหน้ายิกนายนั่นล่ะคุณชายใหญ่แฟนคลับนายเยอะโพสต์คลิปลงเว็บทีไรสาวกรี๊ดกันทั่วบ้านทั่วเมืองฉันเป็นทีไรมีแต่พวกผู้ชายมาคุยไม่ได้ถามเรื่องรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยมันถามแต่เรื่องดูพระนายนั่นล่ะดีแล้วพันธนามองการเกี่ยงไปเกี่ยงมาของทั้งสองคนก่อนกระซิบถามภรรยาเขาจะทำอะไรกันหรออ้อพวกเขาต้องถ่ายคลิปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเดินทางไปด้วยเหมือนทำรายการท่องเที่ยวออกทีวีนั่นล่ะแต่นี่เราถ่ายลง YouTube แล้วเอาไปแปะไว้ในเว็บบอร์ดของพวกเราอีกทีเหมือนกับแชร์ประสบการณ์การเดินทางให้นักท่องเที่ยวคนอื่นได้ไปศึกษาข้อมูลยังไงล่ะเธออธิบายอ้ออย่างนั้นเหรอก็เป็นประโยชน์ดีนะชายหนุ่มพยักหน้าเข้าใจก็จะดูการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายโอเคฉันเป็นก็ได้แต่ต้องเอาผู้ช่วยมาด้วยสาวน้อยของพี่มาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับพี่มาผมขอยืมตัวโซ่แป๊บนะครับชลันทรเดินมาคว้าแขนโสรยาให้ออกไปยืนคู่กันในขณะที่พันธนาได้แต่ยืนมองตาปริบๆสวัสดีครับผมชลันทรขาเก่าเจ้าประจำวันนี้เราจะไปเที่ยวเพชรบูรณ์กันทริปนี้เราจะพาขบวนเจ้าสองล้อคู่กายคู่ใจเดินทางจากกรุงเทพไปยังภูหินร่องกล้าภูทับเบิกและเขาค้อกันนะครับและที่ขาดเสียไม่ได้ก็สาวน้อยขาประจำของเราละครับคิดว่าคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่น้องโซ่โสรยาที่ผมเพิ่งไปฉกตัวมาเป็นผู้ช่วยร่วมกับผมว่าไงครับน้องโซ่ยืนกอดอกตัวสั่นเลยตากล้องแผ่นกล้องไปยังโสรยาสวัสดีค่ะก็หนาวพอสมควรค่ะโซ่ออกจากบ้านมาตั้งแต่3:00มาถึงรังสิต4:00อากาศตอนนี้หนาวมากค่ะแต่ไปถึงที่โน่นคงจะหนาวกว่านี้อีกเยอะเราไปกันเลยไหมคะหญิงสาวตอบปากสั่นยิกยิกเพราะเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวโอเคครับแล้วเราจะรายงานเส้นทางให้ทราบกันเป็นระยะนะครับลุยกันเลยครับพอจบคำว่าลุยกันเลยทุกคนในขบวนก็เริ่มขึ้นรถและทยอยกันออกเดินทางชลันทรหันมาทางพัฒนายังไงผมขอขัดความสุขส่วนตัวเป็นระยะนะครับพี่ธนายืมตัวโซ่เป็นผู้ช่วยตลอดงานนี้เลยผมไม่ถนัดพูดคนเดียวโอเคครับตามใจเจ้าตัวเขาเลยพัฒนาว่าโซ่ซ้อนท้ายใช่ไหมอย่าลืมถ่ายวิดีโอระหว่างนั่งรถไปด้วยนะไปถึงที่โน่นจะได้เอามาตัดต่อรวมกันและทยอยอัปโหลดชลันทรสั่งการได้ค่ะเดี๋ยวโซ่จะจัดการให้ว่าแล้วก็ยกกล้องตัวใหญ่ที่คล้องคอตัวเองขึ้นมาเตรียมความพร้อมชลันทรขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์ BMW คันใหญ่สีเทาของตัวเองแล้วออกเดินทางทันทีโอเคออกรถได้โสรยาสั่งการพลางชูกล้องไว้ในมือหญิงสาวเพิ่งรู้ว่าการมีคู่เดินทางก็ดีเหมือนกันตรงที่เธอได้มีเวลาระหว่างเดินทางถ่ายรูปโน่นนี่ไปตามแต่ใจแถมเขายังขี่มอเตอร์ไซค์ได้ดีไม่ช้าเกินไปแต่ไม่ฉวัดเฉวียนจนดูน่ากลัวเธอบอกให้เขาแซงเขาก็แซงตามใจบอกให้ช้าเขาก็ชะลอให้ทำให้ได้ภาพออกมาสวยดังใจคิดและที่สำคัญเขาดูสนุกไปกับเธอด้วยทำให้การเดินทางครั้งนี้ไม่น่าเบื่อเลยแถมตอนนี้ร่างใหญ่ของเขายังเป็นกำแพงหนาที่คอยปะทะลมหนาวแทนเธอได้อีกเพราะหลังจากที่ไม่มีอะไรให้สนใจถ่ายรูปเธอหอดตัวแล้วซบลงกับหลังของเขาก็อุ่นดีเหมือนกันหารู้ไหมว่าการกระทำของเธอทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าผุดยิ้มออกมาได้ก็เหมือนมีเจ้าแมวตัวนุ่มนิ่มมาคลอเคลียอยู่ข้างหลังจนเกือบ9 โมงเช้าขบวนรถมอเตอร์ไซค์ก็มาถึงทางขึ้นภูทับเบิกจอดตรงนี้ก่อนสุรยาบอกให้จอดรถตรงทางแยกซึ่งเป็นป้ายบอกทางแล้วลงมาถ่ายรูปซึ่งชลันทรกับทวัตและคนอื่นๆก็จอดรวมตัวเช่นเดียวกันคุณถ่ายวิดีโอให้ด้วยฉันจะพูดเธ
เธอยื่นกล้องให้พัฒนาและไปยืนหน้าป้ายบอกทางเขาจึงเป็นตากล้องจำเป็นโดยปริยายตอนนี้เรามาถึงเส้นทางที่จะไปสู่ภูทับเบิกกันแล้วนะคะจากตรงนี้ไปอีก20 กิโลเมตรก็จะถึงที่หมายกันแล้วค่ะซึ่งเรามีแผนจะไปตั้งเต็นท์กันที่นั่นระหว่างที่พูดอยู่ชลันทรก็เดินเข้ามายืนข้างๆใช่แล้วครับแต่ก่อนจะถึงภูทับเบิกเราจะพาไปแวะเที่ยวกันที่ภูหินร่องกล้าก่อนแล้วกันนะครับไปผาชูธงลานหินปุ่มและภูแผงม้ากันครับโอเคค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะผู้ดำเนินรายการสาวจำเป็นยิ้มแฉ่งสู้กล้องและวิ่งปรีมาหาถือว่าเธอทำหน้าที่เสร็จแล้วและจะต้องเดินทางต่อไปยังจุดต่อไปเหนื่อยไหมคุณแต่ฉันช่วยขับบ้างก็ได้เธอบอกพัฒนามองร่างบางๆตรงหน้าแล้วส่ายศีรษะขึ้นรถเถอะอากาศหนาวมากคุณจะตัวแข็งไปเปล่าๆเอาเสื้อกันหนาวใส่หน่อยไหมคนตัวเล็กพยักหน้าปากแสนสันแล้วยิ่งใกล้ถึงที่หมายก็ยิ่งหนาวสั่นมากขึ้นทุกทีเขารูดซิปกระเป๋าแป้แล้วดึงเสื้อกันหนาวสีชมพูที่เธอใส่ไว้บนสุดขึ้นมาสะบัดให้คลายตัวและหันไปหาเอามือมาใส่แขนก่อนหญิงสาวทำตาปริบๆเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนสวมเสื้อให้เขาสวมเสื้อกันหนาวให้เธอเสร็จและติดกระดุมให้จนถึงคอก็จะถามว่าอึดอัดหรือเปล่าติดกระดุมให้สุดเลยคอจะได้อุ่นๆคนแก้มป่องสายหน้าพลางเงยขึ้นมองตาใสแล้วคิดในใจทำไมนายต้องเป็นเกย์ด้วยนะเขาทำหน้าชะโงนก่อนถามทำไมทำหน้าอย่างนั้นไปขึ้นรถได้แล้วไล่เสร็จก็เผลอบีบจมูกรันๆนั่นเบาๆก่อนจะดันร่างบางไปหารถส่วนเขาผลาออกแล้วขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์เธอก็นั่งซ้อนไปข้างหลังอย่างเดิมตามรถคันหน้าที่ทยอยกันออกไปหมดแล้วหลังจากไปเที่ยวตามจุดต่างๆระหว่างทางตามที่ชลันทรบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งคณะก็รีบเดินทางไปยังภูทับเบิกต้องขี่รถขึ้นภูเขาลาดชันและคดเคี้ยวจนถึงที่หมายระหว่างทางมองเห็นรีสอร์ทและที่พักริมทางขึ้นเป็นระยะบ้างก็ติดป้ายว่าจุดชมวิวซึ่งมีจุดเหล่านี้ไปตลอดระยะทาง20 กิโลเมตรที่รถผ่านทั้งหมดหยุดรับทานอาหารที่ร้านอาหารระหว่างทางขึ้นไปยังภูทับเบิกเมื่อเสร็จสิ้นเรื่องมื้อเช้าที่มากินเอาเกือบเที่ยงจึงได้เดินทางกันต่อซึ่งเส้นทางนี้เต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางสายลมหนาวที่อากาศขมุกขมัวแม้จะใกล้เที่ยงเต็มทีโอ้มันเป็นมหากรรมเต็นท์ระดับชาติหรือไงคุณดูสิพัฒนามองไปยังเต็นท์หลากสีสารพัดขนาดและยี่ห้อซึ่งกางอยู่บนภูเขาเมื่อเขาขับผ่านเส้นทางคดเคี้ยวมาจนใกล้ถึงเป้าหมายเต็มทีหุยสวยมากยังกับลูกบาศก์แน่หญิงสาวว่าส่วนมือก็อบกอดรอบเอวคนขับอย่างเผลอตัวเพราะเส้นทางลาดชันทำให้จำเป็นต้องยึดเกาะไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะตกจากรถได้ง่ายๆขับรถวนอยู่นานทางกลุ่มของทวัชจึงได้ตัดสินใจจอดรถแล้วกางเต็นท์บนพื้นที่ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดโชคดีเรามาเร็วเรายังเหลือที่ให้พอกางเต็นท์ได้ทวัชว่าโหนี่โชคดีแล้วเหรอพี่ชัดชัยถามอย่างอึ้งๆทุกทีพี่มาเต็นท์เยอะกว่านี้อีกแต่รอพรุ่งนี้สิรับรองมากกว่านี้อีกเท่าตัวชลันทรเสริมโอ้โหคนมาเยอะแยะขนาดนี้เชียวหรือครับพัฒนาถามอย่างอึ้งอึ้งไม่แพ้ชัดชัยเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆที่เขามีโอกาสได้มากางเต็นท์นอนเช่นนี้เนื่องจากตอนเรียนหนังสือที่เมืองไทยเขาเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งหมกมุ่นอยู่แต่การท่องตำราเรียนน้อยครั้งที่จะได้ออกไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนและยิ่งเป็นการเดินทางต่างจังหวัดแล้วยิ่งแทบไม่มีโอกาสเนื่องจากมารดาของเขาแทบไม่เปิดโอกาสให้ไปไหนไกลหูไกลตากว่าจะได้ใช้ชีวิตอิสระก็ตอนไปเรียนระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศครับคุณพัฒนาผมมาหลายครั้งแล้วคนเยอะขึ้นทุกปีครับทวัชตอบแต่วิวที่นี่สวยจริงๆนะครับผมว่ามาทุกปีก็ไม่น่าเบื่อพัฒนาว่าพลางกวาดตามองไปรอบบริเวณซึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางไอหมอกโน่นแปลงกระหล่ำปลีแบบที่โซ่เห็นทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะพิทวัตสุรยาถามพลางชี้นิ้วไปยังสิ่งที่เห็นซึ่งอยู่ไม่ไกลนะใช่แล้วนั่นล่ะ
แปลงกะหล่ำปลีที่นี่ชาวบ้านปลูกกะหล่ำปลีกันเยอะแต่ตอนนี้คนมาตั้งเต็นท์เยอะทำให้แปลงกะหล่ำปลีลดลงบ้างแล้วล่ะมิน่าล่ะเมื่อกี้ผมสวนกับรถขนกะหล่ำปลีมาตลอดทางพัฒนาว่าใช่ต้องหลบให้ดีเชียวงั้นเราเริ่มกางเต็นท์กันเถอะเดี๋ยวจะได้ทำอะไรกินกันต่อทวัตเอ่ยชวนขณะที่ผู้ร่วมทีมคนอื่นๆกำลังหาที่ตั้งเต็นท์เฮ้ยๆพวกเราเดี๋ยวมาจัดระเบียบกันก่อนว่าของใครตั้งตรงไหนจะได้ดูแลกันง่ายหน่อยพวกเรามากัน10 คันเต็นท์คันละหลังกางเต็นท์เรียงกัน4 หลัง3 แถวส่วนแถวกลางกางเต็นท์ด้านข้างข้างละหลังครบ10 พอดีแล้วเว้นช่องกลางไว้สำหรับพื้นที่ทำอาหารและนั่งคุยกันทวัชชัยซึ่งเป็นพี่ใหญ่คอยจัดการเพื่อความเป็นระเบียบไม่ให้กีดขวางการตั้งเต็นท์ของกลุ่มอื่นๆที่ต้องการใช้พื้นที่ตั้งเต็นท์เหมือนกันพัฒนาเดินไปหยิบเต็นท์ที่รถมอเตอร์ไซค์เอามากองไว้ตรงจุดที่ทวัชชี้บอกว่าเป็นที่ตั้งเต็นท์ของเขากางเป็นเหรอคุณน่ะเอามาฉันกางเองคนตัวเล็กเดินปรีเข้ามาอย่างคนมีประสบการณ์สูงกว่าตัวเท่าลูกหมาถอยไปห่างๆเลยเกะกะคนตัวใหญ่ว่าพลางเอาเต็นท์ออกมาจากถุงผ้าเปิดดูกระดาษที่ติดมากับเต็นท์ใหม่อ่านวิธีติดตั้งแค่ไม่กี่วินาทีแล้วยื่นให้อีกคนถือไว้ก่อนจะลงมือกางเต็นท์อยู่พักหนึ่งจนเสร็จเรียบร้อยจึงเอาที่นอนลมสีฟ้ากับหมอนลม2 ใบออกมาพร้อมกับที่ปั๊มและปั๊มลมใส่หมอนไปพลางมองคนที่หาโน่นหานี่วุ่นวายอยู่ในเต็นท์เดียวกันไปพลางตายล่ะโสรยาพึมพำมีอะไรหรอฉันลืมเอาถุงนอนมาหนาวตายแน่ๆคนตัวเล็กทำท่าสังกตายผมมีผ้าห่มผืนใหญ่เดี๋ยวแบ่งให้ห่มใส่เสื้อกันหนาวใส่ถุงมือถุงเท้าคงช่วยได้หลบไปก่อนผมจะวางที่นอนว่าพลางคลี่ที่นอนออกมากลางจนเต็มเต็นท์แล้วเริ่มปั๊มที่ปั๊มลมเข้าที่นอนจนเสร็จเรียบร้อยโดยมีคนตัวเล็กนั่งจ้องตาใสเป็นไงผมกะมาพอดีเป๊ะเลยจะได้ไม่ต้องนอนเจ็บหลังเขาเห็นเธอเตรียมเต็นท์สำหรับนอน2 คนไว้ตอนไปซื้อของสำหรับเดินทางเมื่อวานนี้จึงได้ซื้อที่นอนลมมาด้วยโสรยาทดลองนั่งบนที่นอนดูดีมากเลยนอนกลิ้งไปกลิ้งมาได้ด้วยแต่คุณตัวหนักที่นอนมันจะแตกไหมล่ะหญิงสาวกลิ้งไปบนที่นอนก่อนจะถามก็ต้องลองกันหน่อยล่ะว่าแล้วก็ล้มตัวลงนอนข้างๆผมนอนแล้วคุณว่าจะแตกไหมถามพลางขยับตัวไปมาก็ไม่น่าจะแตกนะดูแข็งแรงดีงั้นฉันขอนอนพักแป๊บนะคุณจะออกไปคุยกับพวกพี่ๆก็ไปเถอะว่าเสียงเอื่อยๆแล้วพลิกตัวหันหลังหลับตาลงผมก็กะว่าจะพักสักแป๊บเหมือนกันเดี๋ยวค่อยออกไปว่าแล้วก็พลิกกายไปทางคนที่นอนหันหลังให้เห็นเธอไม่ตอบคำจึงยันกายชะงอกหน้ามองหลับเร็วจังพัฒนาพึมพำเมื่อเห็นว่าเธอหลับแล้วจึงทิ้งตัวลงนอนบ้างเพราะไหนจะตื่นตั้งแต่ตี 2แถมยังขี่รถมาไกลอากาศก็กำลังสบายแม้จะเป็นหน้าหนาวแต่ตอนนี้เริ่มมีแดดออกอุ่นๆทำให้คลายความหนาวเย็นลงได้บ้างทว่าคืนนี้นี่สิเขายังไม่รู้เลยว่าอากาศจะหนาวขนาดไหนและเจ้าตัวเล็กจอมซ่าของเขาก็ดันหลงลืมไม่ได้เอาถุงนอนมาอีกไม่รู้จะทนหนาวได้สักกี่น้ำแล้วเจ้าตัวเล็กจอมซ่าของเขาก็ดันหลงลืมไม่ได้เอาถุงนอนมาอีกไม่รู้จะทนหนาวได้สักกี่น้ำแต่ทนหนาวไม่ไหวแล้วไม่ดีหรอกหรือคิดแล้วก็นอนยิ้มกลิ่มค่ะจบบทที่16แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามรับฟังตอนนี้ทิปก็อ่านมาจนถึงบทที่16แล้วนะคะบทต่อไปชื่อว่าบทยามค่ำคืนแล้วมาติดตามกันต่อนะคะว่าค่ำคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างโสรยากับพันธนานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ